โอเคก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะกับพี่ฮันนี่คนเดียวนะวันนี้เราก็ไม่ได้จะมาทำอะไรมากไม่แค่จะมาบ่นเกี่ยวกับความนกกระชาของเรานะคือเรื่องมีอยู่ว่าเราเปิดกระชาใช่ไหมเปิดกระชาเกมอยู่100นะเราจะชานิทานะนะนะเขาไม่ได้จ่ายหรอกแต่เราพูดเองนะเราจะมาบ่นนะว่าในเรื่องกระชาคือเมื่อวันอาทิตย์ที่26นะเราก็ได้เปิดกระชาอีเวนต์ฝนพำนำรักน่าจะนี่แหละนะซึ่งมีเจ้าชายจากอีเวนต์ลำน้ำพิรุณมา3คนนั่นก็คือซาเคียฟอร์มาแล้วก็อาพิษนะซึ่งหนึ่งนั้นก็มีคนที่เราชอบนะก็มันเราได้แฟรี่สโตนจากการที่เขาปิดปรับปรุงเซิร์ฟไงแบบชดเชยของรางวัลปลอบใจอะไรงี้นะเป็น4,000เฟรี่สโตนซึ่งรวมกับของเก่าเรามีอยู่พันกว่ากว่านะพันเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้นะมันก็เลยมี5,000เท่าไหร่5,900ใช่มี5,900เนี่ยนะ4,000รวมกับ1,900โอเคคิดได้ละแล้วก็เปิดไปมันไม่ได้การันตีนะว่าเปิด10ครั้งจะได้มากกว่า4ดาว1คนอะไรอย่างงี้นะมันไม่ได้การันตีเราจะบอกว่าเมื่อวันอาทิตย์มันที่26นั่นน่ะเราพูดเลยเราเปิดไปนะเราโคตรนกเลยเดี๋ยวเราเอารูปขึ้นให้ดูเลยว่าเราได้อะไรบ้างแล้วแบบแล้วก็น้อยมากโคตรจอยในคือแบบเราก็บ่นกระชาไงบ่นแบบเฮ้ยกระชานี้มันยังมี5 ดาวอยู่ไหมทำไมเซิร์ฟไทย5 ดาวมันออกยากจังเซิร์ฟยุ่นเห็นเขาได้กันแบบโอ้ยได้กันนาวแล้วเราล่ะหรือว่าเราไม่มีโชคเองวะก็เราก็เลยบ่นกระชาไปเรื่อยๆบ่นในวันที่27อ่ะวันจันทร์ที่27แล้วก็นั่งบ่นแล้วก็นั่งมองไซเคียที่อยู่ในกระชาวันที่28ซึ่งเป็นวันอังคารเป็นวันที่เราอัดคลิปนี่แหละคือเราคิดยังไงไม่รู้เว้ยเราเปิดกาชาพี่ซึ่งเราบ่นเยอะมากเราลองเปิดดูตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรก็เปิดไปเปิด10 ครั้งอะไรเงี้ยแล้วมันก็ได้เว้ยคือเราไม่นกเว้ยรอบเนี้ยคือมันเหมือนกาชาแบบยังไงอะเหมือนกาชามาง้ออะไรเงี้ยให้5 ดาวมา2 คนอะคือแบบเฮ้ยเป็นไปได้เหรอที่กาชาจะออก5 ดาว 2 คนเงี้ยเดี๋ยวเราเอารูปขึ้นให้ดูนะว่าในเรื่องกาชาเหลือ5 ดาวนะซึ่งไอ้ที่เจ้าชายที่เราได้ตามอีเวนต์เนี่ยเราก็ได้ของรับน้ำพิรุณมา2 คนแล้วก็ได้ของไอ้อีเวนต์ฝนพำนำรักอะไรนะเราพูดควบกันไม่ค่อยได้นะช่างมันได้มาทั้ง2 คนเลยคือเลดมันอ่านเลดจริงๆเลดกับใครอ่ะเดี๋ยวดูชื่อแบบเฮลาคือชิปหายอ่านยากช่างมันนะมันควบอะควบลอลิงอะเคสอ่านเคสแม่งเนาะเฮลาเคสนะก็คือได้ทั้ง2 คนมาแบบแล้วอาพิษไปไหนเราไม่ได้อาพิษเว้ยอาพิษน่าจะ3 ดาวมั้งแต่เราไม่ได้ไงคือแบบได้ทุกคนยกเว้นอาพิษแล้วก็เลยคิดว่าในเมื่อเราเหลือ900เฟรรี่แล้วเราก็จะปล่อยไปนะเราไม่ต้องการอาพิษนะคนที่ติดตามเฟซเราก็จะรู้นะว่าเราล้อเลียนอาพิษมากแค่ไหนนะนั่นเราก็เอารูปใส่ผิดด้วยเอารูปของเฮลาเคสไปใส่ผิดด้วยนะวันนั้นเป็นเวอร์ปกติแต่เราต้องควรจะเอาเวอร์อีเวนต์ใส่แต่เราไม่คือเราสลับรูปไงนั่นแหละสรุปก็มีแค่นี้นะที่เราจะมาบ่นนะก็คือขอให้ทุกคนจำไว้เลยนะว่าเนี่ยอย่างพวกกระชงกระชาเสียงนกเสียงดวงเนี่ยมันก็ต้องมีนกกันบ้างนะคือเราก็เข้าใจนะเว้ยคนที่เปิดกระชงกระชาเนี่ยมันจะต้องนกกันบ้าง
แต่วันดีคืนดีมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละแต่โชคก็เข้าข้างเองเนอะบ่นไปเยอะเผื่อมันจะออกนะนี่แหละนะเคล็ดลับเอาไว้ไปเปิดนะถ้าทําแบบนี้แล้วแบบออกเหมือนกันก็โอเคมาแชร์กันด้วยนะถ้าทำแล้วเป็นไงบ้างไม่ว่าจะกาชาไหนนะไม่ต้องกาชาเกมนี้ก็ได้ลองหลายๆกาชาเราจะมานกไปด้วยกันนะทุกคนแค่นี้แหละจะบ่นแค่นี้แหละบายเขาไม่ได้จ่ายนะ